อยากเป็นยูทูบเบอร์ปี 2022 นั้นจะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคลิปวิดีโอชิ้นนี้กับผมก็จะมาบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าครีเอเตอร์ในปี 2022 แล้วก็ปี 2023 ครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปวิดีโอกันต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตถอดแมสเนาะคืออยากจะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนิยามของคำว่ายูทูบเบอร์ครับคำว่ายูทูบเบอร์นี่คือยูแปลว่าคุณเธอและฉันหรืออะไรต่างๆหรือเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทูบเบอร์ก็คือผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์หรือคอนเทนต์ไอเดียนะครับดังนั้นแล้วคำว่ายูทูบเบอร์ก็คือผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับก็หรือที่เรียกว่าคอนเทนต์ไอเดียนะครับและทีนี้คือผมอยากจะบอกว่าการเป็นยูทูบเบอร์นะมันจุดเริ่มต้นนี้คือในปี 2022 เนี่ยมันจะมีวิธีการทำไม่ยากนะครับยิ่งง่ายกว่าในสมัยยุคแรกๆของ YouTube เพิ่งเกิดนะครับก็นะครับคือก่อนอื่นนะครับกับผมก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อธีรพันธ์ดาวสกุลนะครับปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรพันธ์ดาวสกุล Channel นะครับซึ่งการเริ่มต้นของผมนี้นะครับเราจะใช้หลักของการทำงานร่วมกับชุมชนในการเอาวิดีโอผลิตสื่อลงใน YouTube เพื่อให้ได้คนเข้ามาติดตามนะครับเมื่อกี้จากเบื้องต้นไปแล้วนะก็ได้พูดถึงเรื่องของนิยามของคำว่ายูทูบเบอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มเข้ามาสู่วงการใน YouTube เนี่ยคือเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 เนาะก็เริ่มเข้ามาในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีสื่อเทคโนโลยีอะไรมากมายผมก็เลยทำแบบเล่นๆนะครับแล้วก็มาเริ่มทำจริงๆจังๆก็เมื่อปี 2560 ไม่ใช่ 60 นะครับที่เริ่มมาทำจริงๆจังๆนะครับคืออยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าการเป็นยูทูบเบอร์ในยุคปัจจุบันเนี้ยจะไม่ยากเหมือนยุคก่อนๆเลยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่า YouTube เนี่ยเขาให้เราทุกอย่างเขาเปิดโอกาสเขาโอเพนให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ความรู้ได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการผลิตสื่อของการทำยูทูบเบอร์ครับซึ่งในวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำถึงเรื่องของการเริ่มต้นการเป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นถ้าคุณอยากจะเป็น YouTube หรือว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าใน Facebook ในแฟนเพจเขาจะเรียกว่าครีเอเตอร์วิดีโอแล้วก็คือผู้ผลิตสื่อของ YouTube และ Facebook นะครับ คือวันนี้ถ้าพูดตามตรงนะวันนี้ผมจะมาบอกเล่าถึงวิธีการจุดเริ่มต้นการทำอย่างไรเริ่มต้นทำ YouTube แต่ไม่รู้จะทำอะไรต่ออันนี้ผมก็จะแนะนำให้นะครับก็นะครับแนะนำแล้วนะครับคนที่เป็น YouTube หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ในปี 2022 เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปเพราะว่าซึ่งการเป็นยูทูบเบอร์นั้นจะมีคุณสมบัติที่ไม่มากนะครับแต่ผมจะบอกอันดับแรกนะครับคุณจะต้องค้นหาตัวเองหรือว่าสำรวจตัวเองว่าเรามีความสนใจทำอะไรนะครับบางคนเนี่ยก็สนใจในการเรื่องของการทำอาหารบางคนสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวบางคนสนใจในเรื่องของการซ่อมรถอะไรแบบบางคนก็ชอบอาศัยเรื่องของการทำงานร่วมกับชุมชนและเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็บางคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำอะไรหลายๆอย่างผมเห็นที่หลายๆคนหรือว่ารุ่นน้องๆที่เติบโตกันมาบางคนก็เติบโตมาจากการสตรีมเกมนะครับบางคนเติบโตมาจากการที่ว่าทำคลิปสำหรับเด็กบางคนเติบโตมาสำหรับที่ว่าทำวิดีโอท่องเที่ยวบางคนชอบบางคนทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของรีวิวอาหารหรือว่าบางคนที่ชอบทำเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทุกคนสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรสักอย่างขอเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์1 เครื่องหรือว่าสื่อกล้องอะไรก็ได้นะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้ความละเอียดของกล้องมันอยู่ที่ประมาณ720แล้วก็1080p นะครับก็จะมีความละเอียดของกล้องว่าไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือนิยามของคำว่ายูทูบเบอร์นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสนใจหรือว่าเราอยากทำอะไรเกี่ยวกับ YouTube เนี่ยวิธีการที่2นะครับเราสนใจเมื่อเราได้วิธีการที่2เนี่ยเมื่อเราได้รู้ว่าตัวเองชอบทำอะไรชอบรีวิวอะไรใช่ไหมดังนั้นแล้วครับ คำว่าเป็นยูทูบเบอร์คำว่าเป็นครีเอเตอร์หรือว่าการผลิตสื่อคอนเทนต์ไอเดียในหลักที่สองนี่คือเราจะต้องเมื่อเรารู้ละว่าเราต้องทำอะไรนะครับเราก็ต้องคือเราต้องรู้ทันทีเลยว่าชุดนี้เราจะทำเรื่องอะไรเราลงมือทำทันทีอย่าเป็นคนที่บ้าทำแบบขอไปทีไม่ใช่นะก็คือเราจะต้องทำ YouTube คือถือว่าเราคิดคอนเทนต์เราคิดไอเดียอะไรออกมาแล้วแต่ว่าเราต้องทำคือทำอย่างต่อเนื่องไปเลยนะรู้อยากทำคลิปรีวิวเรื่องของอาหารรู้ว่าอยากทำคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวรู้อยากที่ว่าทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วเราต้องทำเป็นสิ่งที่เราคิดไปแล้วลงมือทำทันทีคุณไม่ต้องรอว่าเอาไว้เรามีเงินก่อนเอาไว้เราได้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วค่อยมาทำซึ่งวิธีการอย่างนี้ผมมองว่าเป็นวิธีการที่คิดติดมากๆนะก็คือทำตามที่เราเข้าใจแล้วคือแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนผ่านคุณสมบัติการเป็นยูทูบเบอร์นะครับเริ่มจากศูนย์หมดไม่มีใครเริ่มไม่มีใครไม่มีความได้เริ่มอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือคนที่จุดเริ่มต้นของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับประเด็นที่3นะครับการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนั้นอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินอย่าเพิ่งคิดเรื่องปัจจัยของต่างๆนะเพราะว่าที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินนั้นหมายความว่าทุกคนเริ่มต้นมาจากการที่เป็น YouTube ก่อนเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์กันหมดอะแต่ว่าเราจะต้องผลิตสื่อให้ได้ทุกๆวันอย่างนั้นวันละ1คลิปบ้าง2คลิปบ้างหรือว่าเราอาจจะแบ่งช่วงเวลาใช่แต่ว่าช่วงเช้าเราทำเกี่ยวกับเรื่องของคลิปรีวิวอาหารหรือว่ากลางวันเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในสถาบันกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอะไรแบบนี้เราสามารถทำได้แล้วตอนเย็นสมมติว่าเรามีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเราก็ทำคือทำอะไรก็ได้แล้วที่ทำให้เรามีความสุขแล้วประทับใจแล้วให้คนเข้ามาติดตามได้คนเขาได้บอกต่อเราจะทำยังไงอันนี้คือเป็นเรื่องผลจากของการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีก็คืออย่าคิดเรื่องเงินเพราะว่าเงินมันจะคือเงินเนี้ยมันจะตามมาหาเราในอนาคตเราจะไม่ต้องไปคิดนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อที่3ข้อที่4ผมอยากจะบอกเลยว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นนะครับไม่จำขอจะแป๊บเดียวนะโอเคนะครับการเป็นยูทูบเบอร์นั้นสิ่งที่4ก็คือเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงราคาหรูหราเราไม่ต้องใช้กล้องราคาเป็นหมื่นกล้องราคาเป็นแสนเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์1เครื่องแล้วคุณมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอคุณก็สามารถเริ่มต้นมาเป็นยูทูบเบอร์ของคุณได้นะครับคือถ้าบอกว่าณตอนนี้สมมติว่าเราใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงนะครับราคาดีคุณภาพเยี่ยมอะไรแบบนี้ถ้าเราทำคลิปแล้วมันไม่น่าสนใจก็ไม่มีใครติดตามต่อให้กล้องของคุณจะละเอียดมากแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถที่ทำให้ตัวเองเติบโตได้อันนี้คือเรื่องของการใช้อุปกรณ์การใช้สื่อในยุคปัจจุบันนี้คือไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากมากมายนะครับอันนี้คือเรื่องที่4เรื่องที่5คือเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการลงรายละเอียดในวิดีโอที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อเราสร้างคอนเทนต์ไอเดียของเราเป็นตัวของเราเองนะตามความถนัดของเราแต่ละคนจะมีความชอบและมีความสนุกสนานกับสิ่งที่ทำหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หัวใจข้อที่6คุณสมบัติการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะครับคุณจะต้องเอางี้คือเป็น YouTube นะคือคุณจะต้องทำยังไงก็ได้นะคือทำอย่างสม่ำเสมอและมีความอดทนนะแรกๆอาจจะคลิปวิดีโอของเราอาจจะไม่มีคนติดตามอาจจะไม่มีคนเข้ามาดูแล้วนะครับไม่มีคนเข้ามาดูทุกคนจะเริ่มต้นจากศูนย์ผมก็เริ่มต้นจากศูนย์กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ7 ปีกว่าๆนะกว่าจะได้มานะครับตอนนี้ก็คลิปวิดีโอของกับผมนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าคลิปละจะ 3,200 คลิปละแล้วก็นะครับโปรไฟล์แบ็คกราวด์หรือว่าแบ็คสเตจของเราเนี่ยคือเราจะต้องทำมันด้วยความมุ่งมั่นและอดทนนะครับอันนี้คือเรื่องของการทำอย่างสม่ำเสมอและต้องมีความอดทนนะครับวิธีการที่7นะครับศึกษาให้เราคุณสมบัติของการเป็นยูทูบเบอร์นะ ข้อที่7คุณจะต้องศึกษาเรื่องของการทำ YouTube ทำ SEO นะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ยุค 2022 นั้นบนสื่อโซเชียลนี้มันมีความรวดเร็วและมีความกระจายไปอย่างมากมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานับไปถึงย้อนเวลาไปแล้วถ้าเรานึกถึงเวลาช่วงนั้นอะถ้าเราทำคลิปวิดีโอแบบว่าในยุคแรกๆนะมันก็จะลำบากในการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆก็จะมีน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำแล้วก็การเผยแพร่สื่อแล้วเพราะปัจจุบันนี้คือมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้สอนอยู่ในคอร์สต่อไปว่าเราจะสามารถเผยแพร่ไปในวิธีการไหนบ้างนะครับดังนั้นแล้วนะครับการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนั้นข้อ1คุณอย่าไปคิดติดข้อ1คุณจะต้องสำรวจตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองมีความชอบเองมีความถนัดอะไรแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับตัวที่2นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรใน YouTube ตัวที่2นั้นนะครับคุณจะต้องให้ความละเอียดให้ความสนใจกับตัวเองว่าเราสนใจที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราสนใจที่อยากจะทำคลิปวิดีโอรูปแบบไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่นี่คือข้อที่2ข้อที่3นะคุณอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตที่คุณจะต้องได้แน่นอนขออย่างเดียวว่าขอให้คุณทำคลิปวิดีโอนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องให้ทุกๆวันได้อย่างน้อยวันละ1คลิป2คลิปแล้วแต่ที่เราจะลงแล้วเราก็ลงใน YouTube แล้วเราก็สามารถที่จะกระจายไปช่องทางต่างๆได้อย่างเช่น YouTube Facebook Instagram Twitter หรือบนสื่อโซเชียลมีเดียที่เราสามารถเผยแพร่ออกไปให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่4คือการใส่ใจรายละเอียดในการทำวิดีโอคุณไม่ต้องไปสนใจว่าเนี่ยเราทำวิดีโอเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่ดีจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นจริงๆการเปลี่ยนมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะมันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะมีแนวคิดไงการเปลี่ยนหมายถึงว่าการพัฒนาตัวเองเราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้วิดีโอของเรานี้เป็นที่รู้จักมีคนรู้จักเราให้ได้มากที่สุดอันนี้คือข้อที่4นะครับข้อที่5ขออภัยครับข้อที่4ข้อที่5อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีคือเราไม่ต้องใส่ใจรายละเอียดเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะขอแค่ว่าให้เรารู้ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มันมีความละเอียดอย่างไรอุปกรณ์ที่เราใช้มันมีเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์แพงอย่างบางคนนะก็มีทุนมีต้นทุนนะครับสมมติว่าจะใช้วิดีโอในราคาที่แบบราคาเป็นแสนกล้องราคาเป็นแสนถ้าถามว่าการที่เราใช้อุปกรณ์แพงๆเนี่ยหรืออุปกรณ์ที่มียี่ห้อมีฝีมือเนี่ยผมบอกได้คำตอบเดียวว่ามันจะมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แน่นอนนะครับก็คืออยู่ที่ว่ารับผลิตซื้อนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ทุนน้อยหรือว่าทุนมีไม่มากก็ใช้วิดีโอเล็กๆแล้วเราค่อยขยับขยายตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะวันนี้เราทำวิดีโอ1เรื่องไปละเราต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรต่อพรุ่งนี้เราต้องแก้ไขอะไรบ้างมีแนวคิดอะไรที่ต้องแก้ไขเราจะแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับก็คือคุณจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วต้องมีความอดทนสมมติว่าคุณทำวิดีโออะไรก็แล้วแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าปัญหาและอุปสรรคมีทุกที่นะครับสำหรับผมถามว่าเคยเจอปัญหาและอุปสรรคไหมก็เคยเจออยู่นะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในเมื่อสมมติว่ามีคนติดมาตรงนี้นะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากให้ลงลบได้ไหมอันนี้ก็คือเราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยอันนี้คือเรื่องของการทำยูทูบเบอร์นะครับแล้ววิธีการที่7นะครับวิธีการสุดท้ายก็คือศึกษาวิธีการทำ YouTube ศึกษาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลบ้างเราจะทำให้สเกจโต้ที่เราได้ทำไว้หรือว่าคอร์สซิลิบัสนะครับที่เราได้ทำสื่อคอนเทนต์ไอเดียไว้เนี่ยเราจะเผยแพร่ออกไปทางช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็ทั้งวันนี้ที่ผมกล่าวมานี่ก็คือ จุดเริ่มต้นของการเป็นยูทูบเบอร์จุดเริ่มต้นของการเป็นครีเอเตอร์ในปี2022นะครับก็นะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะถามกับผมได้นะครับซึ่งกับผมก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นในการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ได้พูดมาได้อธิบายมาพอเป็นระยะเวลาพอสมควรแก่เวลาละนะครับก็หากคลิปวิดีโอชุดนี้เป็นพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบคลิปวิดีโอชุดต่อไปในคลิปวิดีโออื่นๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนลาจริงๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปนะครับผมธีรพันธ์ อสกุลสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีข้อสงสัยหรือใครอยากจะรู้อะไรก็สามารถถามผมใน Facebook ถามผมใน Instagram ถามผมใน Twitter ถามผมใน Line ถามผมใน Facebook คือทุกช่องทางที่ผมได้บอกแล้วว่าจะต้องดูที่ไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาลงในฐานข้อมูลในลิงก์ใน YouTube ว่าคุณจะต้องเข้าไปดูที่ช่องทางไหนบ้างนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย